ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพบกับอาชีพไทย 5.0 รายการที่จะทำให้คุณสามารถสร้างรายได้ด้วยฝีมือและความสามารถของตัวคุณเองโดยมีแขกรับเชิญพิเศษของเราผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่พร้อมจะส่งต่อความรู้ให้พวกเรานำไปต่อยอดสร้างเสริมรายได้ให้กับตัวเราเองขอแค่คุณมีความตั้งใจความพยายามและเชื่อเถอะว่าถ้าคุณคิดว่าดีคุณก็ควรจะทำมันซะเพราะนี่คืออาชีพไทย 5.0 สนับสนุนโดย AJDVD Home Theater พระเอกตัวจริงคุณผู้ชมตอนนี้นะคะอยู่กับใบตองจริรัตน์เทศโสมในรายการอาชีพไทย 5.0 และตอนนี้นะคะใบตองก็อยู่กับรถโตโยต้ายาริสที่จะพาเราไปพบกับแขกรับเชิญคนพิเศษเขาคนนั้นจะเป็นใครเขาคนนั้นทำอะไรได้บ้างแล้วเขาคนนั้นจะสอนอะไรเราถ้าหากว่าอยากรู้คำตอบตามใบตองมาเลยค่ะค่ะชื่อพิมพ์ปวีนะคะชื่อเล่นชื่อตูนเป็นเจ้าของเพจ Book Made by Hand สมุดทำมือค่ะเป็นสมุด Made to Order แล้วก็เป็นจำหน่ายชุดคิดอุปกรณ์สำหรับทำสมุดทำมือเอกลักษณ์ก็คือเราทำสมุดให้ถูกใจคนที่สั่งหรือว่าอยากได้สมุดแบบไหนลักษณะแบบไหนก็จะรับทำ Facebook หรือ Instagram Book Made by Hand ตรงตัวเลยค่ะก็ถ้าอยากได้อะไรอยากได้สมุดหรือว่าอุปกรณ์ก็สามารถที่ Inbox มาหาได้เลยตอนนี้นะคะใบตองก็อยู่กับพี่ตูนนะคะเจ้าของแบรนด์ Book Made by Hand นะคะถามพี่ตูนก่อนเลยว่า Book Made by Hand เนี่ยคืออะไร Book Made by Hand เนี่ยก็คือบุ๊กนะคะหนังสือ Made by Hand ก็คือทำด้วยมือ ใช่ค่ะก็คือหนังสือหรือสมุดที่ทำด้วยมือทั้งหมดอันนี้คือเป็นจุดเด่นของแบรนด์พี่ตูนเลยใช่ใช่ใช่ค่ะนอกจากที่ทำสมุดแล้วค่ะBook Made by Hand นี่คือทำอะไรอีกบ้างเราจะจัดสรรอุปกรณ์สำหรับทำสมุดทั้งหมดทั้งวัตถุดิบอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็สอนทำเวิร์กช็อปนะคะอ๋อก็คือหมายถึงว่าถ้าอย่างใบตองเนี่ยค่ะอยากเริ่มทำสมุดทำมือแค่มาหาพี่ตูนก็จะมีทุกอย่างใช่พี่ก็จะจบให้ทุกอย่างเลยตั้งแต่อุปกรณ์วิธีการทำรวมถึงสอนด้วยวัตถุดิบด้วยอ่ะพูดถึงวัตถุดิบในการทำสมุดทำมือ1เล่มต้องมีอะไรบ้างก็คือเป็นอุปกรณ์คู่กายของคนทำสมุดก็จะมีที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเข็มโอเคใช่ไหมคะคัตเตอร์กรรไกรพวกที่เป็นเหล็กแหลมสำหรับจับสมุดแป้งทากาวแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพวกกลุ่มไม้รีดกระดาษแล้วก็พวกค้อนเชือกแล้วก็ขี้ผึ้งค่ะนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ก็จะมีเท่านี้วัตถุดิบก็จะมีปกแข็งกระดาษต่างๆกระดาษสีตามความชอบเลยนะคะกระดาษไส้ในวัตถุดิบส่วนที่เป็นหุ้มปกสมุดอันนี้เป็นผ้าไม้ก๊อกจะใช้ผ้าที่หนาหน่อยก็ได้หรือว่าใช้กระดาษแล้วแต่ความชอบเลยแล้ววันนี้ที่พี่ตูนจะมาสอนให้ตองทำนะคะจะเป็นในรูปแบบของสมุดทำมือแบบไหนคะสมุดทำมือที่จะสอนวันนี้นะคะก็จะเป็นสมุดที่เราเรียกง่ายๆว่าสมุดสันเปียข้อดีของสมุดแบบนี้ก็คือว่าด้วยสารที่มันไม่ใช่กาวมันจะทนแล้วจะอยู่กับเรานานมากก็คือไม่พังใช่เปิดได้360องศาเพราะว่ามันทนเนื่องจากการใช้เทคนิคมันจะทนทานมากใช่ค่ะแล้วแบบคนชอบจดเนี่ยมันจะสมูทมากแล้วก็ใช้ง่ายว้าวและให้อย่างนี้ในขณะที่เราทำเล่มนี้เสร็จไปแล้วค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเพิ่มกระดาษอะไรเข้าไปอีกก็สามารถทำได้หรือเปล่าทำได้ค่ะจะหนาแค่ไหนก็ได้ก็แล้วแต่เราเลยว้าวโอเคงั้นเดี๋ยวให้พี่ตูนนะคะสอนใบตองเริ่มต้นเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มทำกันนะคะตอนนี้นะคะขอพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะสนับสนุนโดย AJDVD Home Theater พระเอกตัวจริงโอเคค่ะพี่ตูนเรามาลุยกันเลยดีกว่าเริ่มต้นต้องทำยังไงบ้างจำนวนชั้นที่เราเห็นเนี่ยเรียกเป็นยกโอเคค่ะ1ยกเนี่ยเราจะใช้ทั้งหมด6แผ่น6แผ่นเทคนิคการพับกระดาษครึ่งนึงโดยที่มันไม่ยับแล้วสวยนะค่ะหนูใช้มือขวาพับอือหือหนูมองมุมเดียวคือมุมซ้ายแล้วก็ขวาเนี่ยกดอย่างงี้ตรงนี้หนูดีจบจบเลยเบสเสร็จใช่ได้แล้วนี่แค่นี้เองว้าวพี่ตูนคะไม้รีดนะคะค่ะหาซื้อได้ที่ไหนคะตามร้านเครื่องเขียนใหญ่ๆค่ะจะมีขายแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกอันนี้พี่ออกแบบแล้วก็สั่งผลิตอันนี้เป็นไม้ยางพารามันจะให้ความรู้สึกสัมผัสที่ดีกว่าพลาสติกเวลารีดก็คือจะเรียบอ๋อเออถ้าเราไปเอาอย่างอื่นอย่างไม้บรรทัดหรือว่ากระดาษจะช้ำใช่
พี่ตูนคะอันนี้ที่พี่ตูนทำอ่ะนี่คือเป็นจ็อบหลักเลยหรือเปล่างานอดิเรกค่ะต้องถามแล้วถ้าอย่างนั้นมีปัญหาในเรื่องของการแบ่งเวลาอะไรบ้างไหมโดยหลักแล้วถ้าเราบริหารได้ตอนนี้พี่ไม่มีปัญหาก็คือด้วยความที่ว่ามันเป็นงานทำมือลูกค้าที่รีบเนี่ยก็จะรอไม่ได้ตอนนี้สมุดทำมือเนี่ยมีคนทำค่อนข้างเยอะด้วยความที่ว่าพอมันเยอะขึ้นเนี่ยพี่ก็เลยเบื่อรู้สึกว่าเอ๊ะทำแล้วมันไม่พิเศษงั้นพอได้ทั้งหมดแล้วค่ะประมาณ4ยกมาด้วยกันแล้วทำยังไงต่อคะอันดับต่อไปคือเราเตรียมปกทำปกเลยใช่ได้เลยปกเนี่ยต้องใหญ่กว่าไส้นิดนึงโอเคงั้นตอนนี้เรามาเริ่มทำปกกันเลยดีกว่าค่ะแล้วเราก็ทำแบบนี้อีกอันหนึ่งใช่ค่ะคราวนี้เราจะใส่ริบบิ้นข้างหน้าได้ค่ะกับอย่างยืดประมาณ1นิ้ว1นิ้วหลังจากปกเข้ามาบนลงล่างโอเคก่อนแรงๆโอเคคราวนี้เดี๋ยวลองใช้เหล็กตอกโอเคค่ะตัวตอกเนี่ยเราสามารถที่จะไปซื้อได้ตามขายอุปกรณ์ทำหนังโอเคแถวบ้านเราก็จะเรียกว่าเจริญรัตน์แล้วก็ตอกแรงๆเลยเสร็จแล้วต่อไปเราจะเจาะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องปัญหาที่พี่ตูนประสบพบเจอไปแล้วนั่นก็คือสิ่งที่พี่ตูนบอกว่าพี่ตูนเริ่มแบบเบื่อใช่ก็เลยกลับมามองตัวเองถอยหลังกลับมากล้าวหนึ่งเรายังคงชอบทำสมุดอยู่ไหมสมุดยังคงเป็นแพชชั่นเราอยู่หรือเปล่าซึ่งยังคงอยู่ตรงนั้นเสมอซึ่งเราก็มองว่าจุดยืนเราคือกลายเป็นว่าตอนนี้มาอยู่ที่วัตถุดิบเป็นหน่วยซัพพอร์ตเป็นฝ่ายซัพพอร์ตทำชุดคิดออกมาเลยที่พี่ตูนบอกว่าเจอปัญหาก็คือลูกค้าค่ะต้องการออเดอร์แต่ว่าเรียกว่ายังไงอ่ะมีความเร่งรีบอะไรเงี้ยแล้วเราแก้ปัญหาตรงนั้นยังไงปกติลูกค้าต้องการงานด่วนมากเนี่ยแล้วเราไม่สามารถที่จะทำสมุดให้เขาได้ทันทีเนี่ยก็จำเป็นจะต้องปฏิเสธแต่ช่วงหลังเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาก็คือเราใช้เวลาทำระยะเวลาที่สั้นขึ้นค่ะแล้วตอนนี้ตั้งเป้าไว้ว่ายังไงบ้างคะพี่ตูนก็คือจริงๆอนาคตตั้งใจไว้ว่าจะมีสตูดิโอเล็กๆของตัวเองเป็นสถานที่รวมอุปกรณ์วัตถุดิบต่างๆและสำหรับตอนนี้ที่ดำเนินการมาแล้ว 4-5 ปีอะค่ะถือว่าเราอยู่ในขั้นไหนแล้วประสบความสำเร็จขนาดไหนแล้วตีซะว่า 70% แล้วกัน 30% ตอนนี้ที่กำลังดำเนินการวางแผนที่ทำอยู่ก็คือเป็นชุดคิดอุปกรณ์ทุกอย่างในราคาที่ไม่สูงผู้ใหญ่และเด็กเรียนรู้ได้ก็สามารถที่จะส่งต่อได้เลยส่งต่อได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องสอนพี่ตูนอะตั้งเป้าหมายตั้งใจเอาไว้นั่นก็คืออยากจะให้มีสมุดที่เฉพาะกับตัวบุคคลนั้นๆแถมเรายังอยากสอนให้เขาทำเป็นเองด้วยใช่ค่ะตอนนี้ก็ใกล้ความจริงเข้าไปทุกทีแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะโอเคอันสุดท้ายค่ะพี่ตูนเรียบร้อยแล้วก็ตัดแต่แค่นี้ใช่เสร็จแล้วสมุดเราเอาของหนักๆวางทับไว้แล้วค่ะคืนนึงก็ได้มันก็จะแบนขึ้นมาเริ่มแรกในชีวิตหรือเปล่าคะเริ่มแรกเลยค่ะที่ทำสมุดทำมือค่ะเสร็จแล้วเย้สวยงามค่ะเขาบอกเวลาทำอะไรก็แล้วแต่ให้ทำออกมาให้สวยเหมือนหน้าตาค่ะพี่ตูนสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่สนใจค่ะอยากที่จะทำมีสอนยังไงบ้างมีเวิร์กช็อปอะไรยังไงค่ะขอรายละเอียดนิดนึงปกติงานที่สอนเนี่ยจะเป็นสอนตัวต่อตัวนะคะก็คือเล็กๆ 2-3 คนจะได้เข้าใจได้มากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถนัดหมายได้ส่งเมสเซจมาใน Facebook Movement by Hand ได้เลยก็คือว่าถ้าหากว่าใครสนใจอยากจะทำติดต่อไปที่พี่ตูนได้เลยใช่ไหมคะก็คือมีพร้อม
ช่ค่ะก็คือวัตถุดิบอุปกรณ์สำหรับทำสมุดนะคะสามารถติดต่อมาได้ติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะFacebook นะคะ Book Made by Hand หรือ Instagram ก็ได้ค่ะก็คือสามารถส่งเมสเซจมาได้เลยว่าต้องการสินค้ากลุ่มอะไรบ้างนะคะหรือว่าอยากจะเวิร์กช็อปค่ะแล้วก็จะมีเป็นจัดเป็นชุดคิดด้วยสำหรับคนริเริ่มก็จะมีเป็นชุดคิดจำหน่ายอยู่แล้วด้วยโอเคนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะพี่ตูนและถ้าหากว่าใครสนใจนะคะอยากจะทำสมุดทำมือแบบที่ใบตองทำแบบนี้บอกเลยค่ะว่าไม่ยากอย่างที่กี้นะคะไปลองเวิร์กช็อปกับพี่ตูนได้เลยแต่ว่าช่วงนี้นะคะไปพบกับนานาสาระจากช่วงฮอตไลน์ไทยแลนด์กันก่อนค่ะพบกับนานาสาระในช่วงฮอตไลน์ไทยแลนด์ค่ะข่าวดีมีให้ดู AJ DVD Home Theater พระเอกตัวจริงเมื่อมีนานมานี้กับพิธีเปิดโครงการฝึกการอบรมหลักสูตรการเจรจาต่อรองและการล็อบบี้ของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดขึ้นเมื่อวันที่26พฤษภาคม2561ณคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์อนงทิพย์เอกแสงสีคณบดีคณะรัฐศาสตร์กล่าวรายงานจากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงกล่าวเปิดการประชุมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเจรจาต่อรองและการล็อบบี้โดยในการประชุมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเจรจาต่อรองและการล็อบบี้นั้นได้มีการปาฐกถาพิเศษเรื่องการล็อบบี้กับกระบวนการสร้างนโยบายโดยได้รับเกียรติจากดร.สุรเกียรติ เสถียรไทยศาสตราจารย์พิเศษเป็นผู้บรรยายการอบรมในครั้งนี้จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มอบของที่ระลึกให้กับดร.สุรเกียรติ เสถียรไทยศาสตราจารย์พิเศษอีกด้วยต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้มีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ในการพบปะกันครั้งแรกโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยดร.ปรัชญาปิยมโนธรรมมาบรรยายถึงเรื่องบุคลิกภาพการสร้างภาพลักษณ์และการสร้างความไว้วางใจโดยในกิจกรรมนี้ผู้เข้าอบรมได้ให้ความสนใจอย่างมากมายทั้งนี้ในการฝึกอบรมหลักสูตรการเจรจาต่อรองและการล็อบบี้เพื่อเป็นการเรียนรู้ถึงการเจรจาต่อรองและการสร้างความมั่นใจและบุคลิกภาพในตนเองโดยนำไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดในการพบปะเชิงธุรกิจต่อไปในต่างประเทศก็ดีเนี่ยแล้วก็ในหลายๆแห่งเนี่ยการล็อบบี้เนี่ยคือการเจรจาโน้มน้าวนะครับให้คนมีความเห็นไปในทิศทางที่เราอยากจะให้เขาเห็นนะครับซึ่งจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็แล้วแต่และในหลายประเทศเนี่ยการล็อบบี้หรือการเจรจาโน้มน้าว เพื่อให้มีผลในการกำหนดนโยบายก็ดีหรือเพื่อให้มีผลในการลดความขัดแย้งก็ดีหรือเพื่อให้เกิดสันติภาพก็ดีให้เกิดความเข้าใจกันก็ดีเนี่ยสามารถทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายสูตรนี้เนี่ยเรามุ่งหวังที่จะให้มีการเผยแพร่ต่อไปสู่สังคมไทยโดยเฉพาะยิ่งท่านบุคลากรที่มีส่วนสำคัญในการตัดสินใจไม่ว่าในภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจก็ตามเนี่ยหรือแม้กระทั่ง NGO ก็ตามซึ่งทำงานในเรื่องของการเคลื่อนไหวในการที่เขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยใบสาธารณะเนี่ยท่านสามารถที่เข้ามาฟังมาเข้ารับการอบรมได้อยากจะเชิญชวนว่าผู้ที่สนใจเนี่ยนะคะและก็พลาดจากการอบรมรุ่นที่1เนี่ยทางคณะก็ได้จัดเตรียมเป็น waiting list ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเข้ารับการอบรมในรุ่นที่2นะคะกับกิจกรรมงานมหัศจรรย์วันสุภาพบุรุษสวนกุหลาบจัดขึ้นโดยทางชมรมนักเรียนเก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยรุ่นที่87จัดขึ้นเมื่อวันที่15พฤษภาคม2561ณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโดยในครั้งนี้รุ่นพี่สวนกุหลาบรุ่นที่87จำนวน30คนได้เดินนำขบวนพาน้องเข้าสู่ภายในโรงเรียนโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยรุ่นพี่ที่มารอรับรุ่นน้องอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองจากนั้นได้มีการทำพิธีหน้าเสาธงโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งในครั้งนี้ยังได้มีการร่วมกันขับร้องเพลงไม้ของโรงเรียนสวนกุหลาบและเพลงฝากน้องให้กับน้องใหม่รุ่นที่142ซึ่งขับร้องโดยกันนภัทรอินใจเอื้อศิษย์เก่าสวนกุหลาบรุ่นที่127ในครั้งนี้อีกด้วยจากนั้นภายในงานยังได้รับเกียรติจากนายรินทร์ณรงค์กุลประสูติอนุกรรมการคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาประธานจัดงานมหัศจรรย์วันสุภาพบุรุษสวนกุหลาบกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ต่อจากนั้นดร.วิทยาสีชมพูผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบได้กล่าวต้อนรับศิษย์เก่าและกล่าวขอบคุณศิษย์เก่าที่ได้จัดงานในครั้งนี้ขึ้นโดยทั้งนี้พิธีกรทั้งคู่ได้กล่าวเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประพศ อัศววิรุฒการอดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์ประธานชมรมนักเรียนเก่าสวนกุหลาบรุ่นที่87ขึ้นมากล่าวแนะนำผู้ริเริ่มกิจกรรมนี้นั่นคือพลตำรวจโทณัฐพงศ์วัฒนสุคนศิษย์เก่าสวนกุหลาบรุ่นที่81อีกด้วยซึ่งภายในงานกิจกรรมงานมหัศจรรย์วันสุภาพบุรุษสวนกุหลาบยังได้มีการแนะนำบรรดาศิษย์เก่าสวนกุหลาบรุ่นที่87ผู้ที่เป็นแบบอย่างของศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายสาขาอาชีพอาทินายจาตุรนฉายแสงอดีตรองนายกรัฐมนตรี
นายแพทย์สิริวัฒน์อนันตพันธ์พงศ์สอบได้ที่1ของประเทศไทยสายวิทยาศาสตร์ในปีพุทธศักราช2515ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นนายแพทย์ประจำที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และนายคำนูนสิทธิสมานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายนอกจากนี้ยังมีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงในสาขาอาชีพต่างๆอีกมากมายโดยบรรยากาศภายในงานกิจกรรมงานมหัศจรรย์วันสุภาพบุรุษสวนกุหลาบบรรดารุ่นพี่ศิษย์เก่ารุ่นที่87ยังได้มีการมอบของที่ระลึกริบแบนชมพูฟ้า142ให้แก่น้องใหม่รุ่น142อีกด้วยโดยครั้งนี้รุ่นพี่ศิษย์เก่าสวนกุหลาบทุกรุ่นยังได้มีการอบรมน้องใหม่ในการทำพิธีบูมสวนกุหลาบเพื่อเป็นการต้อนรับน้องใหม่เข้าสู่รั้วชมพูฟ้าอย่างเต็มตัวทำดีมีคนรู้ทำดีมีคนรู้กับการประกาศรางวัลเกียรติคุณงานประกาศเกียรติคุณและงานส่งเสริมสตรีไทยรางวัลข้าราชการไทยตัวอย่างประจำปี2561รางวัลโล่สิงห์ดาวเงินและรางวัลเทพสตรีประจำปี2561จัดขึ้นโดยทางมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเครือข่ายองค์กรสตรีไทยและจิตอาสามาดาบอุปถัมภ์จัดขึ้นเมื่อวันที่27พฤษภาคม2561ณห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นำโดยนายอำนาจหมัดสดายประธานจัดงานกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้โดยได้รับเกียรติจากพลเอกพอพลมณีรินทร์รองปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูบุคคลทำความดีและตัวอย่างที่ดีแก่สังคมโดยทางผู้จัดงานรางวัลข้าราชการไทยตัวอย่างประจำปี2561และรางวัลเทพสตรีประจำปี2561จะคัดเลือกบุคคลตัวอย่างที่มีจริยธรรมคุณธรรมมีผลงานอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมจากหลากหลายสาขาอาชีพรางวัลข้าราชการไทยตัวอย่างประจำปี2561อาทิรางวัลกิตติมศักดิ์พระอาจารย์ดร.บุญชูพุทธิยาโนอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยชีวิตพลเอกจิตศักดิ์เจริญสมบัติพลตรีนิมิตสโมทานผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าดร.อมรมีมโนอดีตเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการที่ดินรางวัลข้าราชการปกครองส่วนท้องถิ่นตัวอย่างนายวิชัยปิยวรรณวงศ์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจสภานิติบัญญัติแห่งชาตินายเฉลิมพลมาลาคำผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุบลราชธานีรางวัลข้าราชการการเมืองตัวอย่างดร.สกฤตเกียรติแจ่มสมบูรณ์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการเมืองดร.ภูวิทย์ปัญญาสิทธิ์อดีตที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาหนี้สินแห่งชาติสภาผู้แทนราษฎรรางวัลข้าราชการทหารตัวอย่างผู้กำกับกำลังสำรองเอกทิติกรเสมาเงินผู้กำกับกำลังสำรองรักษาแผ่นดินหน่วยบัญชาการรักษาแผ่นดินและรางวัลเทพสตรีประจำปี2561อาทิสาขาสตรีผู้ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาดีเด่นศาสตราจารย์พลตำรวจโทหญิงดร.นายนาเกิดวิชัยศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสาขาสตรีผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่นคุณอัมพาภูสิทธิ์ดารานักแสดงโดยในการเข้ารับรางวัลกิตติคุณในครั้งนี้นั้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติควรค่าแก่การเป็นข้าราชการและยกย่องส่งเสริมสตรีเพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยตระหนักถึงบทบาทสตรีที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมต่อไปสายตรวจสิ่งแวดล้อมช่วงนี้เราบินลัดฟ้าไปกันที่แดนประดิษฐ์ดินแดนอาทิตย์อุทัยประเทศญี่ปุ่นเพื่อร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของน้องๆเยาวชนผู้ชนะเลิศโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่13โดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้นำคณะเยาวชนพร้อมด้วยตัวแทนจากชุมชนทั่วประเทศ30คนที่ชนะเลิศในโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่13ซึ่งมีผลการดำเนินงานดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมร่วมเปิดโลกทัศน์ทางด้านการศึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศญี่ปุ่นซึ่งจะเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้เราก็จะนำผู้ที่ชนะเลิศการประกวดปีที่13ทางโรงเรียนทางชุมชนมาดูงานที่ญี่ปุ่นเพื่อให้เขาเอาประสบการณ์ในญี่ปุ่นเนี่ยไปใช้กับชุมชนเขาให้เหมาะกับประเทศไทยด้วยโดยเริ่มกันที่โตโยต้าไข่ขังซึ่งคณะสื่อมวลชนพร้อมด้วยเยาวชนและตัวแทนได้เข้าพบคณะผู้บริหารของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่นของประเทศญี่ปุ่นโดยได้นำเสนอผลงานในโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่นที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้แก่คณะผู้บริหารร่วมชมนิทรรศการที่แสดงถึงนวัตกรรมต่างๆของโตโยต้าโดยเฉพาะวิวัฒนาการของรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อด้วยได้ร่วมทัศนศึกษาที่สถาบันสิ่งแวดล้อมโตโยต้าชิราคาวะโกซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกิปูเป็นโรงเรียนศึกษาธรรมชาติที่แท้จริงเป็นการเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆอาทิการดูแลรักษาป่าการทดลองผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแรงดันน้ำผ่านการจำลองเครื่องยนต์ของรถยนต์พลังงานเซลล์เชื้อเพลิงที่เป็นต้นแบบของการผลิตรถมิไลต่อจากนั้นน้องๆได้ร่วมทัศนศึกษาที่ Toyota Eco Full Town ซึ่งเป็นสถานที่ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่แรกของประเทศญี่ปุ่นโดยรวบรวมเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเมืองจำลองต้นแบบแห่งอนาคตที่นำเสนอรูปแบบการใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่างคนรถและที่อยู่อาศัยผ่านเทคโนโลยีต่างๆและเรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติกันต่อที่ Forest of Toyota เพื่อเป็นการเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและป่าอย่างสมดุลผ่านการเรียนรู้กิจกรรมต่างๆภายในพื้นที่ป่าของ Toyota คาดหวังว่าการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาในครั้งนี้จะเป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับคณะได้ศึกษางานด้านสิ่งแวดล้อมจากต่างประเทศและนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้มาต่อยอดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเพื่อที่จะกลายเป็นต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนและโรงเรียนอื่นๆอันจะก่อให้เกิดเป็นเครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนทั่วประเทศอันจะถือเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นเมืองสีเขียวเพื่อธรรมชาติเพื่อทุกชีวิตอย่างแท้จริงก็ขอขอบคุณโครงการโตโยต้ารถ100ปีที่13นะคะที่ให้เรามาศึกษาดูงานของประเทศญี่ปุ่นให้เราเรียนรู้ในเรื่องของพื้นที่สีเขียวรู้ในเรื่องของพลังงานทางเลือกมากขึ้นเราก็จะปรับปรุงนำไปใช้เกี่ยวกับวิทยาลัยการอาชีพอู่ทองต่อไปอย่างต่อเนื่องค่ะและตอนนี้นะคะเวลารายการของเราก็ได้หมดลงไปแล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากติดตามข่าวสารก็ไปตามได้ใน Facebook อาชีพไทย 5.0 ได้เลยนะคะและสัปดาห์หน้าติดตามชมกันนะคะว่าใบตองเนี่ยจะพาไปพบกับอาชีพไหนจะใช่อาชีพที่คุณตามหาอยู่หรือเปล่าอ๋อนี่สำคัญถ้าหากว่าตองทำได้คุณก็ทำได้เหมือนกันแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ